เอาละเป็นยังไงสภาพร่างกายนะที่จดก่อนอื่นไฟฟ้ามันจะแลกเปลี่ยนมันเองนั่นค่ะเรื่องไฟฟ้าเรื่องไฟฟ้าโอ้ยปัญหาในตัวเยอะมากนะอธิบายดีกว่าที่พูดตามนี้นี่นะอันแรกก็รู้สึกตั้งแต่ตอนประมาณปี4445ครับตอนที่พ่อแม่ก็อยู่เดี๋ยวนึกก่อนสี่กว่าปีสี่กว่าสี่สิบแล้วกันง่ายสี่สิบกว่าประมาณนั้นอ่ะสี่สิบแล้วกันง่ายก็ดูแลพ่ออยู่แล้วก็ฟังในรายการวิทยุของอาจารย์สุทธิวัฒน์คำพาใน AM เขาบอกว่าเขาจับด้วยมันไม่ใช่เราจับไม่ได้ลูกดิ่งเขาบอกว่าคุณมัวแต่ห่วงพ่อคุณห่วงตัวคุณเองคุณรู้เปล่าตัวคุณมีอะไรอยู่ในข้างในที่มันไม่ดีนี่ตอนนั้นไงต่อแล้วก็ผลสรุปเป็นไงผลสรุปเป็นไงตรงนั้นไม่รู้สึกโอเคจบตัดตอนมาถึงตรงนี้ใช่ไหมครับถึงตอนนี้รู้สึกขาอ่อนขารอยเมื่อก่อนเป็นเฉพาะตอนนี้เดี๋ยวนี้มันจะลามตัวบนแล้วก็ไปกินยาที่หาแบบเชิงว่าสมุนแบบไคโรแคคติกแล้วก็ไคโรแคคติกแล้วก็มีการกินยาสมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยเป็นเม็ดๆที่สำเร็จรูปกินแล้วมันก็หายอะมันหายแต่พอยาหมดมันก็จะเป็นอีกแต่หาแต่ละครั้งมันจนเงินที่แพงมากเป็นพันอ่ะบางทีเราก็ไม่ไหวอ่ะเลยมันเกินกำลังเราเหมือนกันที่นี่ไม่จ่ายเงินเลยที่นี่มาที่นี่ที่นี่ไม่จ่ายเงินใช่ไหมเนี่ยที่นี่ก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นนะพี่แต่ว่า พี่แต่ว่ามีอาจารย์เขาแนะนำมาเขาบอกว่าใครส่งมาในไลน์คนนี้ฉันบอกว่าใครที่รู้ตัวว่ามีอะไรที่มันไม่ดีในตัวก็จงไปกำจัดเสียแล้วก็ส่งลายของลุงเหงาะมาให้เขาทางลายของดิฉันเลยใช่ค่ะผู้หวังดีเลยใช่ไหมเป็นอาจารย์ดิฉันที่สอนพระพิธรรมอ๋อคนที่สอนพระพิธรรมใช่แล้วทำไมแล้วคนนั้นเขาเคยมาหาลุงเหงาะที่นี่ด้วยเอาล่ะถามว่าคนที่เคยสอนพระพิธรรมนะฟังให้ดีค่ะยังไม่ได้เป็นคำถามฟังก่อนคนที่เคยสอนพระอภิธรรมตอนนี้ก็ยังสอนอยู่ฟังก่อนผมยังไม่ได้ต่อหยุดนิ่งก่อนคำนี้คนที่เคยสอนพระอภิธรรมหยุดคำนี้ก่อนแล้วก็คิดต่อว่าคำว่าพระอภิธรรมหมายถึงอะไรหมายถึงการรวบรวมคำสอนทุกอย่างที่พระพุทธองค์ตรัสรู้แล้วงั้นก็แปลว่าเช่นยกตัวอย่างเลยตอนแรกเช่นอริยสัจ4อย่างเงี้ยอย่างนั้นไม่ใช่แน่นอนที่เรียนอภิธรรมอย่างนั้นไม่ใช่แน่นอนถ้าคำว่าอภิธรรมนะก็ยังเข้าใจกันจากความไม่ค่อยฟังทางนั้นนะสามคำต่อไปนี้ปริยัติปฏิเวทปฏิบัติอย่านำอย่านำให้นำแล้วก็นำไม่ได้นั้นตามโอเคนะมาถึงคำว่า 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็น3ส่วนส่วนหนึ่งเรียกว่าปริยัติปริยัติปฏิเวทยังปริยัติมันมีกี่ส่วนปริยัติพระนานแหละที่เรียนมานั่นแปลว่าไปไม่เป็นเลยนะมาเจอลุงหมอกยุนหมอกไม่เคยเรียนเนี่ยไม่ได้เคยอยู่ใต้ร่มโพร่มเงาใครทีนี้เห็นไหมเห็นไหมปริยัติมีอยู่สามส่วนฟังคือพระวินัยพระสูตรพระพิธรรมเมื่อกี้พูดคำว่าพระพิธรรมของใครที่ว่าเมื่อกี้มีอาจารย์สอนพระพิธรรมใช่ไหมล่ะใช่ถึงบอกว่าพระพิธรรมเนี่ยหมายถึงอะไรถ้าบอกว่าอันนี้จะสี่เนี่ยจบเลยไปไม่รอดเลยคนละเซกชันเลยคนละความหมายเลยฟังพระพิธรรมทั้งหมดมีอยู่42,000 ขันธ์ย่อแล้วเหลือ3ศีลสมาธิปัญญาแยกแล้วเหลือ2รูปนามใครแยกได้ต้นโสดาบันกลางสกิทาสูงอนาคาอนาอย่านำอย่านำให้นำเองนะนำไม่ได้อย่านำโอเคไหมเออ
สี่สูงสุดของที่สุดพระอรหันต์สูงที่สุดเหนือกว่าที่สุดอีกทีหนึ่งคือจนหาที่สุดไม่ได้คืออะไรรู้ไหมพอเวลาไล่แล้วจดเลยไหมพระพุทธเจ้าหนึ่งเดียวสูงที่สุดจนหาที่สุดไม่ได้คือพระพุทธเจ้าจมนะจมนะจมนะถามว่าตอนนี้อยู่ไหนพระพุทธเจ้านะไม่มีตัวตนแล้วเออไม่มีตัวตนแล้วมีแต่ภาษาเหลืออยู่ใช่ไหมใช่ ไม่มีตัวตนแล้ว นะตัวตนไปทำอะไรอย่างทีเนี้ยคิดว่าไม่มีตัวตนตัวตนไปทำอะไรขันไปแล้วเออตัวทนก็ไปถวายพระเพลิงเรียบร้อยแล้วใช่ชาวบ้านบอกว่าเผาเรียบร้อยแล้วใช่อยู่ที่ไหนทีนี้มีแต่ชื่อใช่ไหมล่ะใช่ถ้าถามว่าถ้ามีคำถามว่าพระเจ้ามีจริงหรือจะตอบว่าไงมีจริงค่ะเออเกิดทันไหมทีนี้ฟังมาต่อๆกันใช่ไหมล่ะไหนมาเด็กรุ่นหลังไม่ได้รับเลยทีนี้น่าเด็กรุ่นหลังรับไม่ได้เลยเด็กรุ่นหลังเนี่ยมันจับต้องได้โอเคยกมือถือโลเป็นไงสบายดีเหรอรายงานเสร็จหรือยังเด็กๆรู้แค่นี้ที่กำลังพูดนี้ว่าเด็กไม่รู้เลยมันจะขาดตอนออกไปใช่ไหมครับทำไงจะให้เด็กรุ่นหลังจะสืบสารต้องอธิบายใหม่หมดเมื่อกี้ถามว่าพระเจ้ามีจริงหรือมีจริงก็เชื่อมาตำราภาษาส่งต่อกันมาเรื่อยเห็นไหมฮะความจริงที่นี่เผาไปนานแล้วเนี่ยจับต้องได้เลยมันจะมีแรงไงทีเห็นไหมจะอธิบายไงต่อถ้าบอกว่ามีจริงก็ถามว่ามีจริงไหมอยู่ไหนมีจริงแต่ตัวตนไม่อยู่แล้วทำไงจะรู้ทีเนี้ยเราก็ต้องปฏิบัติเออเมื่อกี้ศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมใช่แยกแล้วเหลือสองเหลือย่อเลยเหลือสามศีลสมาธิปัญญาแยกเลยเหลือสองรูปกับนามใครแยกรูปจากนามหรือแยกนามจากรูปได้คนนั้นจะรู้ถ้าแยกไม่ได้ไม่มีทางรู้ได้เลยลุงหมอก็หมายถึงว่ารู้ด้วยเฉพาะรู้ด้วยตนเองก็แง่สิครับใช่ไหมล่ะใครก็ตามที่สามารถแยกนามออกจากรูปได้หรือแยกรูปออกจากนามได้คนนั้นจะรู้ถามว่ารูปกับนามอะไรมีมาก่อนกันอันไหนมาก่อนกันอะไรมีก่อนมีไม่ใช่มามีเห็นไหมผู้สอนพระวิธรรมเนี่ยจนต่อทุกรายเจอลุงหมอถามย้อนอายุซวยเลยเยอะเหลือเกินปฏิบัติธรรมเนี่ยเยอะมากใช่ไหมเดินชนกันตายนั่นก็ว่าดีนั่นก็ว่าเก่งถามยัดถามเยียดถามยัดเข้าไปเราเจอจนไปไม่รอดเลยลูกกับน้ำถามว่าอะไรมีก่อนกันมีกับมาคนละความหมายเห็นไหมต้องถามลุงหงอกอยากจะรู้ถามลุงหงอกจะไม่ใช่เวลานี้เวลาถามตอบเวลานี้เป็นเวลาที่ทำให้ร่างกายแข็งแรงโอเคไหมหายใจไว้โยมเวลานี้ขณะนี้ต้องการร่างกายแข็งแรงหายใจไว้อย่างเดียวครับจะรู้เองนะร่างกายแข็งแรงจะบอกเองครับโทษครับตอบไหวไหมครับพอตรงไหนตึงไหมหลังคอหลังเอวตึงตรงไหนไม่ตึงเอวตรงตรงข้างแขนนะข้างแขนนะข้างแขนนะแขนขวาแขนซ้ายมีสองข้างสองข้างเลยทั้งสองข้างเลยนะนั่งให้ตรงตามผมไปเรื่อยใช่ไม่ใช่ไม่ต้องลุกใช้ความรู้สึกตามปล่อยมือให้ตกมานกปีกครับนกปีกครับพับไปเลยเนี่ยพับอย่างนี้นกปีกครับมันเป็นอย่างนี้เห็นไหมหายใจวะตามผมอย่างเดียวเราจะรู้เองว่าร่างกายจะดีระแวงตัวนะอย่าระแวงกันนะแม้ว่าจะโดนกอดก็จะระแวงโดนกอดกลางแจ้งไม่เป็นไรเนาะโทษครับขออนุญาตโทษครับเริ่มหายใจเองครับเจ็บก็บอกเนาะเริ่มหายใจโทษครับค่อยๆไปนะครับหายใจวะหายใจเข้าออกทำปกติเลยพูดกับว่าหายใจจะต้องถามย้อนทำไมแล้วพบคำว่าหายใจไม่ต้องถามย้อนหรอกอุ้ยค่ะค่ะเห็นไหม
ใจนะค่ะแน่ใจนะครับค่ะอย่าเกรงตัวอย่าเกรงยิ่งอ่อนยิ่งดีเพราะว่านี่มันความรู้สึกเดียวพลังงานบริสุทธิ์นี่จะรู้ได้ด้วยความรู้สึกเดียวนั้นพลังงานบริสุทธิ์เวลาทำงานจะรู้ได้โดยความรู้สึกอย่างเดียวเท่านั้นโอเคไหมไม่มีทางอื่นที่จะเป็นเครื่องมือวัดนะครับเอ้าโยกเองเองทำเองครับต่างจากเดิมเยอะแยะไหมหัวไหลเยอะอะรู้สึกแตกต่างนะเห็นไหมไอ้ที่พูดมาทั้งหมดจะไปเรียนไม่ยังก็ตามทีนะใส่กระสอบไม่เรียบร้อยโยนใส่กองไฟจบที่เรียนมาแหละเออเอาของใหม่ดีกว่าไปดูเองนอนอยู่ที่บ้านมีเวลาว่างนอนไปดูไปฟังไปลุงหงอกคนเดียวเท่านั้นวันแมนโชว์ที่นั่นไม่ได้ไปมาสอดแทรกมีสอนอภิธรรมไม่มีใครมาสอดแทรกอย่าถามย้อนบอกว่า 9,000 กว่าคลิปเมื่อกี้ผมพูดอภิธรรมผมพูดชัดไหมล่ะผมไม่จำเป็นต้องบอกว่าตั้งตนสอนใครผมไม่เคยตั้งตัวตั้งตนสอนใครแต่ผมรู้ว่าควรจะหยิบอะไรให้กับมนุษย์ผู้ที่ฟังภาษาพ่อคุณรังความแข็งเป็นเห็นไหมฮะมันจะบ้าตายเพื่อไปเรียนเป็นหลักสูตรนั่นแหละรู้ไหมไปเรียนจำกันแล้วก็พูดมาคนไหนจำได้มากกว่าว่าเก่งพอเวลาเข้าถึงจริงนะเข้าถึงแก่นแค้แก่นหรือเปล่าก็ไม่ได้บอกแป๊บๆมันก็เป็นมางี้ตั้ง 6,000 ขอโทษ 2,600 ปีกว่ามาแล้วเห็นไหมมาถึงวันนี้ลุงออกนะเห็นไหมแค่สองมือเปล่าเห็นไหมกับหนึ่งความเข้าใจถามว่าดีขึ้นเยอะไหมพอใจหรือยังครับร่างกายจะเป็นเต็มหน้ากระดาษเนี่ยครับอ๋อยังไม่สนประมวลเลยฮะเต็มหน้าเลยสบายตัวได้ไหมไม่สนเลยคนนี้อดีตที่ผ่านมาไม่เคยสนเลยเอาเดี๋ยวนี้ดีกว่าก็โล่งโปร่งเบาสบายดีไหมเนี่ยตรงนี้เอาตัวนี้ไปใช้สบายโล่งตัวชัดเจนนะต่อไปคอยจะดูว่าร่างกายจะแข็งแรงเพิ่มขึ้นมีแค่นี้ทั้งหมดทั้งมวลมนุษย์มีเท่านั้นเรื่องใหญ่ที่สุดคือเรื่องสุขภาพร่างกายไม่ใช่เรื่องของเรียนรู้ที่ผ่านมาเรียนกันเยอะมนุษย์เรียนกันเยอะมากมันเกินเหตุเกินปัจจัยมาถึงที่นี่ลุงงอกับคณะแนะนำแค่ไม่กี่นาทีดูที่ว่าฟังทันไหมเข้าใจหรือไม่บางทีก็ไม่ทันนะมันเยอะเหลือเกินเร็วเอาสุดท้ายแล้วก็มาถึงตรงนี้เห็นไหมตัดตอนเลยนี่คือปฏิบัติที่แท้จริงได้ผลแป๊กๆทันทีเอาตรงนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันที่แท้จริงโอเคนะอย่าไปพูดถึงโรคลุงหมอไม่เคยยอมรับคำว่าโรคไม่เคยยอมรับเด็ดขาดเขาตั้งชื่อโรคกันมาไม่น้อยกว่า 2,250 ชื่อโรคตั้งแต่มีวิทยาศาสตร์การแพทย์ตะวันตกมาใช้กับมนุษยชาติในโลกใบนี้ไม่น้อยกว่า 2,250 ชื่อโรคต่อไปนี้เอาอาการอย่างเดียวโรคไม่เกี่ยวรู้จักลุงงอกเอาอาการอย่างเดียวอาการเอาอาการอาการมันเมื่อยมันล้ามันปวดมันเหน็บมันเจ็บมันแสบมันปวดมันไข้มันคันว่าไปอาการทั้งหมดโอเคไหมงงไหมเนี่ยแต่ยังไม่เข้าใจใช่ว่าอาการคือความรู้สึกในตัวโผล่โล่งสบายแต่ว่าอาการที่โรคที่มันเป็นอย่าพูดคำว่าโรคมันไม่จบตัดคำว่าโรคทิ้งไปซะโรคนู่นนี่นั่นมีแต่เขาพูดกันมาแล้วก็จับยัดใส่เราใช่ไหมล่ะถามว่าใช่ไหมคำว่าเขาคือใครรู้ไหมเนี่ยงงไหมเนี่ยเฮ้ยเกินไปแล้วไม่ใช่หมายความว่าคือมีอาการขาอ่อนขาลอยเอออย่างนั้นแหละมันเป็นอาการมันไม่ใช่โรคเข้าใจไหมมันล้ามันเมื่อยมันล้าอาการมันเมื่อยมันล้าใช่ไหมล่ะเดี๋ยวนี้หายอย่างเนี้ยขยับไปเสียเอามันเดี๋ยวนี้เลยแหละเออเดินไปเลยจากเดิม before เดี๋ยวนี้ after เป็นไงก็เอาความรู้สึกเดี๋ยวนี้เลยเบาเริ่มดีไหมทีเนี้ยแค่นี้พอใจไหมถึงลุงงอพูดแค่สองคำเข้าใจไหมครับเออ
ลุงหมอไม่ยอมรับคำว่าโรคและไม่ยอมรับคำว่ารักษาเป็นพินาการเมื่อยล้าอ่อนแรงใช่ไหมครับอาการหายไปยังหายไปก็คือจบกำจัดให้เรียบร้อยแล้วใช้ว่ากำจัดโอเคไหมครับเข้าใจภาษาเนาะรักษาแปลว่าเก็บเอาไว้กอดเอาไว้เช่นรักษากระเป๋าเนี่ยอย่าให้ใครมายิงเชงแย่งเชงเอาไปไหนไปด้วยขึ้นหอลงห้วยกำจัดก็ตัดทิ้งไปเลยกระเป๋าไม่สนใจที่นี่คือกำจัดอาการอ่อนล้าเมื่อกี้เนี่ยให้หายไปไม่กี่นาทีถามว่าใช่ไหมยังงงช่วยไม่ได้นะเพราะมันร่างกายเดินเองเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมฮะแต่ว่ายังมีว่าแต่ยาจะติดใจผมไม่สนเลยในนี้ทั้งหมดไม่สนเลยไปเผาทิ้งเดี๋ยวนี้ก็ได้อย่าไปติดมันเขาว่านี่เต็มหน้ากระดาษดูสิหน้ากระดาษมันเป็นมีความรู้สึกของตัวเองอย่างเงี้ยเออเขาว่ามันผูกพันกันมากี่ปีมาแล้วตั้งแต่ปี40ที่พูดเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมฮะรับมาถึงวันนี้นาทีนี้ผมเห็นใจพ่อไปจำเขามาหมดเขาคือใครรู้ไหมคำว่าเขาหมายความถึงใครรู้ไหมเรื่องสุขภาพร่างกายคำว่าเขาหมายถึงใครเอาตัวเราให้เขาหรือเอาตัวเราไปให้เขากำหนดชื่อโรคนู่นนี่นั่นคำว่าเขาที่ว่านี่หมายถึงใครครับก็อาจจะว่าเป็นหมออะไรพวกนี้ประมาณนั้นหรือไม่ใช่เห็นไหมเรื่องเขาตัดทิ้งไปหมดใส่กระสอบทิ้งเอาไว้เอาไฟเผาให้หมดโอเคไหมครับอย่าพูดถึงมันอย่าเอ่ยถึงมันถ้าอยากจะร่างกายดีนะอยากจะหายจากเป็นที่ไม่ปกติเป็นปกตินะต้องตัดทิ้งไปเลยอย่าไปพูดถึงมันโอเคไหมมาถึงเราขนาดนี้ของเรามี5คำกินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์แจ่มใสร่างกายแข็งแรงพอใจไหมครับร่างกายพอใจอย่าไปยอมรับคำว่าโรคอย่าไปใช้คำว่ารักษานะมีแต่อาการเมื่อยล้ามันก็หายไปแล้วลุงหมอกำจัดให้เรียบร้อยแล้วใช่ไม่ใช่ยกแขนไม่ขึ้นอาการยกแขนไม่ขึ้นลุงหมอช่วยกำจัดออกไปแล้วไม่ขึ้นมาเป็นขึ้นแล้วใช่ไหมล่ะเข้าใจไหมเนี่ยไม่เป็นอาการทางกายแต่ถ้าอาการข้างในที่เป็นความรู้สึกล่ะคะลุงหมอรู้สึกคือกายนี่มันจะรู้สึกเนี่ยคือร่างกายมันเจ็บใช่ไหมรู้สึกเนี่ยความเจ็บคือความรู้สึกโอ้ไหมเนี่ยใช่ไหมความเจ็บคือความรู้สึกความรู้สึกคือร่างกายมันไม่ใช่อย่างอื่นไม่ใช่ใจใจคือความคิดเห็นไหมโรคทุกโรคเกิดจากความคิดเขาเป็นคนคิดจับชื่อโรคใส่กับเราแล้วก็คิดต่อเขาก็เลยไม่จบตอนนี้มาแชร์ความคิดหรือมาปรับเปลี่ยนความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่เดี๋ยวนี้งงไหมครับที่นี่จึงเน้นหนักเรื่องความเข้าใจเป็นหลักเมื่อเข้าใจปุ๊บก็มาหาลูกหมอปุ๊บหายเลยดีขึ้นเลยงงไหมถ้างงเอาไว้วันหน้าค่อยเจอกันใหม่ไม่งงหรอกเออไปนั่งดู YouTube ซะ9ไม่น้อยกว่า 9,919 คลิปเยอะเลยกดดูให้เพลินไปเลยดูเป็นอาชีพยังได้ด้วยโอเคไหมเยอะมากเลยนะก็ไม่รู้ปัญหาเองมันเยอะทั้งหมดคือขอบอกนิดนึงเป็นคนที่ว่าความรู้สึกชาคิดชาทำงานชาแล้วเวลาที่อธิบายออกค่อนข้างว่าจะเข้าใจยากอันนี้มันเป็นมาตั้งแต่เด็กเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันมีผลในการใช้ชีวิตในประจำวันเงี้ยเลยมันจะมีประจำว่าทำไมเธอเขาพูดเข้าใจยากอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรเราก็รู้สึกไม่ค่อยดีแล้วเข้าใจยากมันก็เป็นไปได้ทุกคนแหละมนุษย์มีอยู่4กลุ่มเนาะใช่ไหมล่ะเราอยู่กลุ่มไหนล่ะกลุ่มเนื้อน้ำกลุ่มเปียกน้ำกลุ่มใต้น้ำหรือกลางน้ำนะก็ต้องเข้าใจในมาตรฐานตัวเองด้วยเหมือนกันยอมรับมันเข้าไปเถอะครับใช่ไหมล่ะเข้าใจเราอยู่ในกลุ่มไหนเราต้องพิจารณาให้ได้ในส่วนตัวเราแต่มันจะใช้ชีวิตเขาจะไม่มาเข้าใจเรากับเราด้วยสิคะไม่เป็นไรเขาไม่ใจเราเขาไม่เข้าใจเราไม่เป็นไรถ้าเราเข้าใจเขาจะดีกว่าเยอะอย่าไปหวังคนอื่นเขาเข้าใจเราอย่าหวังถ้าได้ก็ดีแต่จะตั้งความหวังงงไหมเนี่ยอย่าตั้งความหวังถ้าได้ก็ดีโอไหมครับเข้าใจไหมความหมายต้องทำใจอย่างนี้ให้ได้อย่าตั้งความหวังถ้าได้ก็ดีอย่าหวังพึ่งเขาถ้าเขาให้เราพึ่งได้ก็ดีคิดแค่นี้ครับคิดให้เป็นแค่2คำเนี่ย
ต่จะถูกเขาว่าบ่อยก็ไม่เป็นไรนี่ครับก็คุณไม่คิดเนี่ยไม่มีใครชวนคิดมีแต่คนชวนเชื่อเชื่อเขาหมดอ้างถึงอาจารย์ที่พูดเมื่อกี้นี่ก็เชื่อเขาหมดแหละต่อไปต้องเข้าใจตัวเราเข้าใจตัวเราเราต้องเข้าใจตัวเราเชื่อตัวเราและเชื่อมั่นในตัวเราโอไหมเราต้องเข้าใจตัวเราเราต้องเชื่อและเชื่อมั่นในตัวเราดูที่ว่าใครจะมาแชร์ให้เข้าใจเข้าใจและเชื่อตัวเราลุงออกมีหน้าที่ให้เข้าใจตัวพวกคุณเองและมั่นใจตัวเองไม่ต้องมามั่นใจลุงออกลุงออกมันมั่นใจของลุงออกอยู่แล้วโอ้ไหมลุงออกต้องการให้ทุกคนได้มั่นใจตัวเองเข้าใจตัวเองเชื่อใจตัวเองและมั่นใจตัวเองโอ้ไหมครับแล้วมันจะพึ่งตัวเองได้จบข่าวไหมครับเอาตัวนี้ไปใช้อย่ายาวยาวนี้มันจะเลอะแล้วมันจะจำอะไรไม่ได้เลยสุดท้ายเห็นไหมครับเอาความแข็งแรงกลับบ้านไว้ก่อนโอเคนะค่ะคิดว่าแข็งแรงประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะในตัวเนี่ยเวลานี้ประมวลตัวเองเลยครับก็สักเร็ว 90% ขึ้นนะนี่แหละคือความรู้สึกแท้จริงไม่มีใครบีบบังคับให้ความรู้สึกนี้เกิดขึ้นผมเรียกว่าการแพทย์ทางออกลุงออกสุขภาพอนาคตเห็นผลในปัจจุบันเห็นผลเดี๋ยวนี้ด้วยโอ้แม่สองมือเปล่ากับหนึ่งคำพูดและหนึ่งปากในเวลาเนี่ยใช้แค่สองมือเปล่ากับหนึ่งปากใช่ไหมจริงไหมที่ทำมันทั้งหมดถามว่าใช่ไหมใช่ค่ะสิ่งนั้นคือลูกออกเรียกว่าพลังงานที่บริสุทธิ์งั้นตามหาพลังงานบริสุทธิ์ให้ได้มีในคลิปเยอะมากเลยโอ้ไหมต้องใช้เวลาเองตรงนั้นนะที่นี่ทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนจะมีการบรรยายให้ฟังจำทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนจำไปหาเองวันไหนทำมาเกือบ20ปีแล้วที่นี่โอ้ไหมครับอยากจะรู้ชัดเจนเข้มข้นก็ต้องมาในบรรยายในวันบรรยายตั้งแต่ที่กันถึง6โมงเย็นนำพาสมาธิต่ออีกต่างหากจะระดับไหนล่ะระดับรุ่นโลกยังได้ด้วยนะมาโอเคไหมโอเคนะฟังให้ดีลุงงอกคนที่คิดเล็กและพูดเช่นนี้มีความสามารถอะไรสองมือเปล่าคือความสามารถคิดและพูดเช่นนี้ยินมีความสามารถอะไรนี่แหละคือความสามารถทำให้หายทันทีก็แล้วกันร่างกายถึง 90% โอไหมครับนาทีนี้ความสามารถเท่านั้นที่จะไปดวงดาวได้แล้วได้อย่างความรู้สึกดีแต่ว่าแต่อาการของโรคเนี่ยเอ๊คำว่าโรคเนี่ยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่ต่อนะ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 ว่ายังสงสัยอยู่ว่าจะถามผมไม่ต่อนะถ้าพูดคำว่าโรคอยู่ไม่จบนะค่ะโอเคโอเคโอนะโอนะอ่ะโอเคอ่ะมันฝังแน่นเข้าใจแล้วครับมันฝังมาแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่เลยโรครถเขาฝังกันมาร้อยกว่าปีมาแล้วคำว่าโรคใช่ไหมครับฝังมาแต่เริ่มเกิดด้วยคำว่าโรคต่อไปไม่ใช่แล้วเปลี่ยนความคิดใหม่มันเป็นเพียงแค่อาการปวดหัวอาการนอนไม่หลับอาการขับถ่ายไม่สะดวกอาการที่อารมณ์ไม่แจ่มใสอาการอ่อนล้าคืออาการไม่มีแรงอาการทั้งหมดโอ้ไหมครับต้องจำใหม่ให้ได้รู้จักรู้เราต้องจำใหม่คิดใหม่มันจึงจะทำให้ร่างกายเราดีขึ้นแล้วเราก็จะพึ่งตัวเองได้เองได้เองและได้เองโอ้ไหมครับมันเป็นอาการจำให้ไหมเอาไปท่องจำให้ได้มันอาการไม่ใช่โรคโอเคนะชัดเจนนะผมใช้พยายามใช้เสียงเพื่อที่จะให้ปรับความรู้สึกและความคิดโอเคนะแล้วเสียงใช้ไอ้โทนกลางๆมันไม่ได้โอเคไหมกระแทกบ้างแดกดันบ้างแบบทดประชันบ้างเห็นไหมฮะดันบ้างดึงบ้างแต่ไม่ถึงขั้นตบขั้นตีโอเคไหมโอเคค่ะจบข่าวนะค่ะเอาล่ะโอเคดีอยากแข็งแรงนอนหลับนอนหลับง่ายมนุษย์เรานอนหลับง่ายสบายทุกคนแค่นี้เป็นหลักโอเคนะจบข่าวนะเอาล่ะนั่นจะทำบุญทำทานก็ทำซองเสริมก็มีจะทำผ่านซองจะทำผ่านตู้เชิญ